อ่ะโอเคจำไปเดือดร้อนชาวบ้านเขาเลยเนี่ยก็แน่นอนต้องมีด้วยจำไปฮัลโหลครับอ๋ออันนั้นทำสีลืมมาผ่าตั้งกล้องมาเนี่ยน้ำไหลยังไงน้ำให้มันไหลลงให้มันไหลลงไม่ไหลตอนล้างหรือว่าตอนฉีดเอาตอนฉีดเอาใช่ไหมตอนล้างเราก่อนเป็นน้ำมูลอ๋อไม่ในความหมายคือโอ้ยตรงนู้นจะมีพี่ทางไหนอ่ะทางนู้นเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันเหมือนกันพี่ผมไม่รู้อ่ะถ้าน้ำยาตัวนี้มันค้างเรามาล้างน้ำตรงนี้มันจะจริงๆไม่น้ำยาตัวนี้ต้องไปเอาตัวอย่างเลมอนมาโชว์ของโจนี่1นาทีแล้วนะของโจ1นาทีแล้วอันนี้เดี๋ยวก็จะงงผมไม่เห็นเขาติมล่ะน่าจะประมาณ2นาทีกว่าแล้วครับออกได้ยังได้ยังเนาะได้แล้วเนาะโอ๊ยบ่ใจอันนี้เหรอโอ๊ยบ่ใจอันนี้รู้อ่ะหลังจากล้างไขมันเสร็จแล้วนะครับเราไปที่น้ำที่1นะครับสเต็ปที่2คือน้ำที่1จุ่มๆนะครับจุ่มตะกอนหมูอ่ะจุ่มๆไปสักประมาณ30วิโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนดีกว่าผมว่าเดโมให้ดู1อันก่อนดีกว่าอันนี้เดี๋ยวแช่ไว้นี้ได้ไม่เป็นไรก็อ้าวทุกคนมาดูก่อนนะครับอาจารย์เขาจะเดโมให้ดูอย่างทำให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ละขั้นตอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางผู้เข้าร่วมจะได้เข้าใจนะครับขั้นที่1นี่คือล้างไขมันก่อนนะครับครับหลังจากแช่ไขมันตรงเนี้ยดูขนาดของชิ้นงานครับนะครับดูความเหมาะสมจากนั้นก็คือลงไปแช่ที่น้ำที่1น้ำที่1ก็คือล้างน้ำล้างน้ำนะครับล้างน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะกัดด้านตัวนี้นะครับทางที่3คือกัดด้านนะครับกัดด้านอันนี้แก๊สจะเยอะหน่อยครับก็เดี๋ยวเอาแค่1นาทีก็พอเดี๋ยวให้มันจบขั้นตอนไปเลยจะถึง3นาที20แล้วผมบอกนะครับครับกัดด้านล้างไขมันขออาจารย์ต้องล้างมันเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ครับยังมีแต่เรื่องเดี๋ยวต้องไปตัดต่อขั้นตอนที่1ล้างไขมันครับหลังจากล้างไขมันเสร็จไปที่น้ำที่1เพื่อล้างออกนะครับก็เข้ามาที่กัดด้านซึ่งตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะเป็นโซดาไฟตัวนี้ก็คือเป็นการทำความสะอาดขั้นที่2ก็คือกัดให้มันด้านก่อนด้วยนะครับอันนี้เราหรือไม่ได้อันนี้ด้านครับครับอาจารย์ครับเรียบร้อยแล้วครับ1นาทีแล้วครับก็ล้างน้ำนะครับแล้วมาขั้นที่4ก็คือล้างน้ำนะครับจากไอ้ตัวกัดด้านสุดไฟเอามาล้างน้ำจุ่มๆนะครับประมาณที่ก็คิดว่าให้มันออกหมดนะฮะตรงนี้แล้วก็ขั้นต่อไปก็จะเป็นกำจัดคราบกำจัดคราบกี่นาทีครับกำจัดคราบตอนนี้พอกัดพอตุ่มปุ๊บมันจะขาวขึ้นมาฮะตัวกำจัดคราบเห็นไหมมันจะขาวขึ้นมาเลยขั้นตอนที่5กำจัดคราบจะให้ตัวนี้ชี้เอียงข้างหน่อยครับอาจารย์ครับเอียงข้างนิดนึงครับโอเคครับต่อไปจากกำจัดคราบมาอยู่ถังที่6คือล้างน้ำออกนะครับอีกรอบนึงพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะแยกระหว่างด้านกับเงานะครับถ้าสมมุติว่าด้านเราก็จะออกไปกัดถ้าด้านก็ลงถังอโนไดเลยแต่ถ้าจะเอาเงาก็ไปกัดเงาข้างนอกในช่วงกัดเงานี้เดี๋ยวใครที่จะกัดเงาเนี่ยพอมาถึงขั้นตอนนี้ปุ๊บก็จะให้ไปแช่ให้ไปแช่ในถังน้ำกัดตรงนู้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะให้หมูเนี่ยกัดเงาขึ้นมาทีเดียวเพราะมันจะได้ทำทีเดียวเพราะว่ากัดเงาค่อนข้างมีควันเยอะนะฮะสำหรับคนที่จะทำด้านก็มาลงตรงนี้ได้เลยในการลงตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะทำด้านให้ดูก่อนนะครับก็คือกัดเงาก็ไปตรงนู้นพอกัดเงาเสร็จปุ๊บก็มาลงตรงนี้ต่อแต่อันนี้ผมจะทำด้านให้ดูกี่นาทีครับในการทำด้านนะครับฝั่งนี้
เมื่อกี้ลืมอธิบายตรงขั้วตรงถังจริงๆให้ดูแผ่น2ข้างนี้นะครับคือขั้วลบในที่นี้เราใช้อลูมิเนียมแผ่น2ข้างนี้เป็นขั้วเดียวกันนะครับส่วนราวที่เป็นอลูมิเนียมตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับวันนี้จะต่อถึงกันหมดดังนั้นจะใส่ราวไหนก็ได้นะฮะก็ก่อนอื่นเราจะแขวนลงไปก่อนนะฮะยังไม่เปิดไฟแขวนไฟมันต้องให้จิกเข้าที่ราวอลูมิเนียมให้แน่นนะฮะหลังจากนั้นก็เปิดไฟนะครับปรับไว้อยู่ที่ประมาณ12โวลต์ครับ12โวลต์นะครับปรับไฟอยู่ที่12โวลต์มากกว่า12ได้มั้ยครับตัวนี้12ฮะตัวก็12เลยครับอันที่2เลยครับ12โวลต์นะครับตัวนี้อยู่ที่15นาทีนะครับ12โวลต์15นาทีมูปืนมายิงน้ำยาว่ามันกินเท่าไหร่โอเคนะครับทวนอีกทีนะครับไอ้ตรงถังน้ํานี้นะครับไม่ใช่ที่ถังน้ํายานะครับตรงแผ่นที่เป็นแผ่นที่เป็นขั้วลบ 28.2 นะครับตอนนี้น้ํายาอุณหภูมิ 28.2 นะครับตอนนี้น้ํายาอุณหภูมิ 28.2 ก็คือตัวนี้เราจะคุมให้เกิน30ซึ่งก็ใช้งานได้พอดีครับรอ15นาทีใช่มั้ยฮะ15นาที15นาทีอุณหภูมิไม่เกิน30จะเห็นว่าตัวนี้เกิดแก๊สขึ้นที่ขั้วแล้วก็คือกําลังทําอโนไดอยู่ตรงนี้โอเคครับซึ่งในโปรเซสนี้ประมาณ15นาที15นาทีพอหลังจากนั้นนะครับเราก็จะขึ้นมาล้างน้ำนะครับพอหลังจากล้างน้ำเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็เลือกสีเลยว่าจะย้อมสีไหนก็เอาไปแช่เลยในถังนั้นหลังจากนั้นก็คอยดูสีว่าได้เฉดที่เราต้องการหรือยังอยู่ที่ประมาณ1ถึง10นาทีแล้วแต่สีแต่โดยปกติก็จะอยู่ไม่เกิน5นาที3นาทีนะครับพอหลังจากได้ปุ๊บเราก็ล้างน้ำแต่ละสีเนี่ยจะมีล้างน้ำของมันเฉพาะนะฮะอย่าปนกันนะครับพอล้างน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะออกไปซีนก็คือไปต้มด้านนอกตอนนี้ให้ทำเลือกสีใดสีหนึ่งก่อนใช่ใช่ตอนนี้ให้ทำเลือกทำสีล้วนๆก่อนตอนนี้มันมีสีทองสีแดงเอากันเอาเบสิกก่อนเบสิกก่อนฝั่งนู้นจะเป็นสีม่วงสีชาแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าครับฟ้านะครับทำสีเดียวก่อนสีเดียวก่อนครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับสีที่เราลงไปน้ำที่ล้างต้องใช้สีนั้นนะอย่าไปคนเอาสีอื่นมาคนนี่คือข้อควรระวังนะครับถังใดถังมันไปเลยนะครับวันนี้มันทำไมแบบน้ำนี่ปนกันไม่ได้เลยน้ำนี่น้ำธรรมดาหรือว่าน้ำมีน้ำยาน้ำกันครับน้ำกันเป็นน้ำกันนะฮะทุกน้ำทุกอันนี่เป็นน้ำกันหมดเลยน้ำกันหมดครับก็เดี๋ยวให้เริ่มเดี๋ยวตอนที่จะเอาขึ้นทำสีเดี๋ยวผมจะเรียกทีนึงเพราะตอนนี้เรามา15นาทีส่วนตอนนี้ขั้นตอนก็คือใครจะล้างทำความสะอาดแล้วกัดเงาถ้ากัดเงาก็เดี๋ยวให้หมูแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนกัดเงาพี่ยุคเปิดมาหาเปล่าพี่ยุคเปิดน้ำเหรอประตูน้ำเหรอพี่ครับเชิญครับทำไมสีดำมีอยู่ของปฏิบเดี๋ยวของปฏิบเดี๋ยวผมทำนะล้างตัวนี้อันนี้เลยเนาะอันนี้ลงอีกก็ได้ฮะสักสามอันนี้กี่นาทีค่ะมันนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งครับอาจารย์ปอดพี่เดินเนอะครับโอเค79ก็คือถ้าเราทุกสีนี้แล้วใช้น้ำลายเดี๋ยวบดทีละคนนะอันมันจะจนกับจับเป็นคู่มันนะคู่สีคู่มันเลยอาจารย์กลับแล้วผมมาทำได้ไงน้ำยาไปช่วยที่ไหนโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้จะทำเซ็นเตอร์เป็นเซ็นเตอร์สูงเอาไว้นี่เลยนะใช่ครับคืนให้พี่ที่ว่าคนอื่นเขาก็หาว่าไม่ได้เอาไปเซ็นเตอร์ไม่เอาไปเซ็นเตอร์ที่บ้านเออมันสะดวกดีที่วัดเข้ามาไม่ได้อะดูยอมไหมเนี่ยอะดูยอมไหมเด็กอยู่ที่ถ้ามาศึกษาด้วยกันก็ได้ครับนี่เห็นไหมเลย15นาทีครับฮะไม่เลย15นาที15วิครับเหมือนไอ้มันจะเข้าคอเสร็จไปมันมีต้นลมยาตรงนั้นนะเป็นไอ้คนแล้ว
ได้แล้วครับเอาขึ้นได้ตามนั้นครับเอาขึ้นได้เหรอครับไม่ใช่ยังครับยังแล้วตกลงคนเข้าไปลงก่อนเท่าไหร่ประมาณ 2-3 นาทีขึ้นไปเลยเสร็จแล้วแล้วน้ำยาทานยังเวลานั้นก็เล่นก็จะเป็นจะบายก็เสร็จก็จะเป็นลืมอันนี้ต่อเลยลืมไม่ใช่นะคะตารางไปมีวันก่อนเลยลืมไปเลยมีไปอีกนิดนึงคนเราจะยัง1-2 นาทีคนนี้รอเผื่อว่า4ปีจะสักอ่ะปีกว่าจะเจอมาที่กับกับข้าวจำกันเราชะแล้วนะห่วงแพ้ให้เราห้านาทีผ่านไปนะครับมาลงในการพออโนไดปุ๊บเนี่ยเวลาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสีของอลูมิเนียมจะด้านลงหน่อยนึงสมมุติว่าเรากัดเงามานะครับมันสว่างเท่านี้พอลงอโนไดปุ๊บเนี่ยสีมันจะด้านดอกลงไปหน่อยนึงนะครับอันนี้คือฟิล์มเกิดแล้วนะครับฟิล์มดังแล้วนะครับอันนี้มันเกิดแล้วครับต่อไปก็ล้างน้ำต้องเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าต้องล้างน้ำต้องใช้แบบน้ำให้มันเป็นน้ำในกรณีที่มีรูอะไรเงี้ยเราจะใช้เหมือนกับสเปรย์ฉีดแบบเน้นลายเหมือนกับว่าให้น้ำยาที่มันค้างอยู่เนี่ยออกมาให้หมดครับแล้วก็เลือกสีอันนี้เอาสีอยากได้สีแดงไม่รู้แล้วแต่อาจารย์สีฟ้าสีเงินสีแดงอาจารย์จะเอาไปโชว์ในกลุ่มม่วงก็ได้นะฮะไม่กลมชิ้นใหญ่แล้วขอสีฟ้าขอฟ้าสีม่วงไปค่ะลองดูสีม่วงนะครับสีกระทรวงเดี๋ยวพี่จะได้สีม่วงตอนนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเป็นม่วงพาสเทลหรือม่วงเข้มดีวะพาสเทลสีม่วงม่วงพาสเทลหรือม่วงเข้มเอาจะเอาม่วงเข้มหรือพาสเทลม่วงเข้มนะแช่เลยฮะแช่ไปกี่นาทีครับก็แช่ไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูตรงเงานะครับเดี๋ยวจะกัดเงาอาจารย์คะแช่นานกี่นาทีครับสีก็สีนี่แล้วแต่เฉดฮะแล้วแต่เฉดถ้าต้องการเข้มก็นานใช่เราสามารถยกขึ้นดูได้ตลอดเลยโอเคเรายกขึ้นดูว่าเอ้ยอย่างนี้โอเคไหมขึ้นยังเป็นยังเท่าเนี้ยขึ้นแล้วครับเรื่องของสีนะครับแล้วครับไปที่เจนี่ครับนี่ครับตอนนี้อาจารย์ไม่เก็บถ่ายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงปืนตอนนี้ความร้อนได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวอย่างนี้พอหย่อนลงไปเอาตัวที่ยาวนะหย่อนลงไปปุ๊บปิดเลยปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปประมาณ1-2 นาที2นาทีเดี๋ยวผมจะกัดเดี๋ยวผมจะกัดเงาแล้วนะครับกัดเงาตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ96จริงต้องการอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ95-100นะฮะตัวนี้จะกัด2นาทีฮะแค่ลงไปเลยดูต้นลมมาตอนนี้ลอยจากการนั้นเท่าไหร่นี่อยู่ที่ทิ้งงานไม่ของเขาไปก่อนใช่ครับอยู่ที่ความหนาของทิ้งงานของเขาอยู่ที่ตัดเอางอเอาได้แค่นั้นก็คือเงาเยอะใช่ไหมครับเป็นภาพดำเมื่อกี้นี่คือภาพดำที่ติดแผ่นอันนี้อ่ะโอ้มันรุดออกมาเลยที่ดำๆเมื่อกี้กีวีนะครับสิ่งอาจจะเป็นสีโอ้การหอมกระจก
เออบ่ฮาอู้สุมาเด้อใช่มั้ยโอ้โหนี่นะน้ำยามาที่สิผ่านไป1นาทีแล้วนะครับประมาณ20ปีครับโอ้มากดดำมันออกมาแล้วมันออกมาเยอะเลยล่ะโอเคโอเคครับรถขึ้นได้เลยครับโอเคครับหันมาเลยครับเสียอย่างเดียวนะครับมีสีติดอยู่นะที่ทิ้งงานตรงนี้ครับมันจะเงาอย่างนี้ครับที่จริงแล้วจะเงาอย่างนี้น่ามีสีเนาะสีมันติดอยู่อันนี้โอเคครับหันอีกฝั่งนึงเลยครับที่ฝั่งนี้หรือฝั่งที่มีสีไม่ติดหรอไม่มันติดอยู่มันไม่ยอมออกโอเคครับผมอีกทีนึงครับหันหลังหันหลังเออเอาหลังสวยเอาหลังออกดีกว่ามึงกับเราเอาสีที่เคลือบเลยนะจังไม่ตัวนี้รู้สึกว่าลูกอ่ะอ๋อนี่มันไม่เคลือบมันกำลังเอาเลยมันยังสีดำมาทำเป็นสีดำสีดำสีดำมันมีสีไม่เป็นไรเอาด้านหลังออกมันติดคันเปล่าเป็นสีอู้ยแบบแก่ตัวขนใดอย่างนี้นะวางนี้วิ่งวิ่งไหมฮะประตูมันกำลังดำอย่างนั้นแหละไม่รู้เหมือนกันอ๋อกับลานอันนี้อะไรเนี่ยมีเนียมอันนี้มันเนื้ออะไรจะได้ไหมเพราะล้างน้ำแล้วเดี๋ยวกำจัดคราบอันนี้กันอันนี้กระสวยมาแบบนึงอุ้ยตะกี้มันอย่ามาดำเออมันอย่ามาดำโอ้เผาแล้วฮัลโหลมันมาได้ล้างสีออกตะกี้อ่ะโอ้เลิศค่ะอาจารย์แล้วคราบดำๆนี้ต้องเอาให้ออกหมดไหมคะเนี่ยหมดครับต้องแช่อีกป่ะหรือว่าก็เดี๋ยวไปกัดเงาเดี๋ยวกัดเงาก็จะหลุดนะอ๋อกัดเงาอันนี้แล้วดูไปกัดเงาเดี๋ยวอันนี้ผมพักไว้เพื่อที่จะลงบ่อทีเดียวยังไม่ต้องให้ลงบ่อนะคะครับเดี๋ยวจะได้ลงทีเดียวมันจะได้ขึ้นไหมเอาขึ้นไหมเอาขึ้นมานิดนึงครับพี่หลังจากผ่านขั้นตอนของกระบวนการชุบสีแล้วก็ให้มาทำการสิวที่ข้อนี้เป็นเวลาประมาณ15นาทีวางได้เลยครับได้ๆอันนี้ทำอะไรอ่ะวางได้เลยครับพี่ก็ถ่ายวิดีโอ